นเรื่องที่ดีครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ว่าจ้างผมนะครับก็เดี๋ยวเสร็จงานนี้เดี๋ยวก็จะวิ่งไปอีกงานนึงแล้วก็เดี๋ยววิ่งไปที่สุวรรณภูมิอีกก็ช่วงนี้เดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าค่อนข้างจะงานเยอะครับขอบคุณมากครับที่จริงคิวมันแบบ7วันทั้งหมดไหมก่อนจริงๆ7วันนะครับก็คือต้องวิ่งกับละครด้วยละครเราก็ยังถ่ายอยู่แต่ว่าช่วงไหนที่เราให้คิวละครเป็นหลักครับเพราะว่าช่วงไหนละครเราว่างเราก็จะถามผู้จัดการว่าเป็นช่วงที่เราจะได้พักหรือเป็นช่วงที่เรารับงานถ้ามีงานติดต่อมาเรายินดีที่จะไปงานก่อนแล้วก็เวลาที่เหลือเราค่อยเอามาพักเนี่ยครับจะต้องเป็นแบบยังเป็นกระแสต่อเนื่องกับแบบงานคู่กันบ่อยจริงๆแล้วก็ผมก็ดีใจหมดแล้วครับไม่ว่าจะงานคู่งานเดี่ยวนะครับก็แปลว่าผู้ระดับผู้ใหญ่ทุกคนเล็งเห็นว่าเราเหมาะสมกับงานนั้นแล้วก็มองว่าเออเรามางานนั้นจะเป็นสีสันที่ดีให้กับงานของเขาซึ่งผมไม่ได้ติดใจอะไรแล้วก็รู้สึกว่าดีกับทุกงานอยู่แล้วครับปีนี้เรียกว่าเป็นปีทองหรือเปล่าคะช้อนผมไม่กล้าเรียกว่าปีทองหรอกครับผมเพราะว่ามันเหมือนอวยตัวเองเกินไปว่าเป็นปีที่ดีแล้วกันครับเป็นปีของการเริ่มต้นกับงานใหม่ๆที่เริ่มต้นได้ดีครับอย่างเวลาออกงานทีๆนี้ความไม่กล้าตรงถ้าตัวมันเพิ่มขึ้นอะไรเยอะไหมครับผมเป็นคนไม่ค่อยกล่องถ้าตัวครับเราคุยด้วยลักษณะของงานผมเคยทำงานพาร์ทพิธีกรมาก่อนผมพอรู้ว่าสเกลงานมันขนาดไหนอะไรที่เราทำได้อะไรที่เราทำไม่ได้มันมีการต่อรองได้อยู่แล้วผมไม่ได้มองว่าเอ้ยช่วงนี้เป็นช่วงน้ำขึ้นต้องรีบตักถ้าทำอย่างนั้นสมมติก็คงจะไม่มีงานจ้างต่อของผมแน่นอนนะครับผมไม่อยากจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่เมาส์ของผู้จัดงานว่าเออเด็กคนนี้เดี๋ยวนี้เรื่องเยอะอะไรที่เราทำไม่ได้เราทำให้เขาน้อยกว่าปกติเราก็จะลดค่าต่อค่าตัวให้เราให้เขานะครับอะไรที่เราทำมากเราก็รู้สึกว่าเขาช่วยเหลือเราได้เราก็จะขอนะครับตามความเหมาะสมมากกว่าแล้วก็มีการติดต่องานเข้ามาเยอะไหมครับช่วงนี้เหมือนจะงานเดี่ยวน่าจะเยอะกว่านะครับเพราะว่าน้องก็เริ่มถ่ายละครหนักนะครับส่วนตอนนี้ของผมรอเปิดเดือนกรกฎาคมกลางๆก็เลยช่วงนี้ยังพอรับงานได้อยู่ครับนอกจากงานเพื่อเดือนในวันนี้แล้วเดี๋ยวจะมีบินไปญี่ปุ่นที่เป็นงานมันเป็นเล่มแบบ4-5 6แล้ววันที่มีการถ่ายการถ่ายทำให้ผมรับงานที่เป็นอย่างก็ดีนะครับคือมันไม่ใช่แค่หัวหนังสือเล่มนี้นะครับเดี๋ยวจะมีอีก2หัวที่ติดต่อเรามาหลังจากกลับจากญี่ปุ่นเราก็ต้องวิ่งไปถ่ายต่อเลยแต่ว่าผมว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ดีคุยกับผู้จัดการทั้ง2ฝ่ายว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีน้องจะได้พักเป็นโอกาสที่ดีที่ผมก็จะได้พักเหมือนกันที่จะได้ไปญี่ปุ่นแล้วก็เป็น2เมืองที่ผมยังไม่เคยไปก็ถือว่าซะว่าไปทํางานน้อยกว่าไปเที่ยวครับไม่เลยครับเราผู้จัดการคนละคนกันนะครับพาร์ทของน้องคือพาร์ทของน้องผมไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งเกี่ยวอยู่แล้วการดำเนินงานเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ในการตัดสินใจพาร์ทของผมคือผมมีผู้จัดการคนเดียวนะครับผมก็คุยกันว่าผมรับได้แค่ไหนผู้จัดการควรได้รับแค่ไหนแล้วก็เราทำงานกันมาเยอะครับเราไม่อยากพลาดเรื่องแบบนี้ฉะนั้นคุยกันง่ายๆอยู่แล้วครับตัวเลขคงบอกไม่ได้หรอกครับมันคงจะน่าเกลียดไปสำหรับงานอื่นๆเขาด้วยแต่ว่าผมอยู่ในพอเหมาะพอสมนะครับแล้วก็เป็นเรทที่ผมว่าทุกงานรับได้เพราะว่าไม่งั้นตั้งแต่ต้นเดือนจนตอนนี้ไม่งั้นงานผมต้องหายหมดแล้วถ้าเขารับไม่ได้หรือว่ามีข่าวเรื่องผมอัพค่าตัวแต่เรื่องแบบนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นจากผมมาก่อนแล้วก็ทุกคนงานต่างจังหวัดผมก็รับในราคาที่พอรับได้นี่ก็มีงานต่างจังหวัดต่อมาได้เรื่อยอะไรเงี้ยอย่างนี้เราต้องแบบรักษากระแสแบบคู่ที่ได้อยู่ตลอดในตอนนี้ผมว่าผมรักษาตัวเองให้ดีดีกว่าครับต่อให้ถ้าผมไม่ดียังไงคู่จิ้นก็คงไปไม่รอดนะครับตัวผมก็ต้องเอาให้อยู่ให้ได้นะครับแล้วก็เมื่อวันที่มีโอกาสได้เจอร่วมงานกับน้องก็ทำพาร์ทของการเป็นพาร์ทเนอร์ให้ดีนะครับยังไงก็เขาเรียกว่าเอาตัวเองให้ดีก่อนนะครับจะงดงานถ่ายแบบแล้วงานละครจะมีด้วยกันมีครับมีครับงานละครเดี๋ยวมีกันด้วยกัน2เรื่องครับรักนับเป็ดโง่ทางจีเอ็ม25นะครับแล้วก็เงาอโศกทางช่องวันก็เดี๋ยวจะกลับมาเจอกันอีกรอบนึงจริงขนาดนี้ยังมีน้องจอยส่วนตัวผมยังตอบเหมือนเดิมครับพี่ก็ไม่ได้ปากแข็งหรืออะไรตัวเราเป็นพี่ชายด้วยโตกว่าด้วยแล้วก็ทางบ้านเขาครอบครัวเยอะนะครับฉะนั้นผมต้องตอบให้เกียรติเขามากก็คือมีความเป็นดูให้มีความเป็นพี่เป็นน้องที่ดีให้ไม่ได้ไปล่วงเกินพื้นที่ส่วนตัวของเขามากเกินไปมีอะไรเขาก็ไลน์ติดต่อมาขอความช่วยเหลือเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือการออกงานณเมื่อหน้างานบนขึ้นเวทีแล้วเนี่ยมันเป็นพาร์ทที่ผมดูแลได้ผมก็จะทําแต่หลังจากลงจากเวทีแล้วเป็นพาร์ทของผู้จัดการและคุณแม่ของเขาก็เป็นเรื่องของครอบครัวเขาละแต่ตอนนี้ถือว่าเป็นสาวที่เราสนิทก็สนิทครับจริงๆก็สนิทหลายคนแต่ว่าในพาร์ทของพี่น้องในวงการบันเทิงด้วยกันน้องก็ถือว่าเป็นคนที่สนิทค่อนข้างจะมามีโอกาสได้ได้นอกจออะไรนะครับจริงนอกจอยากมั้ยผมว่ามันเป็นเรื่องของเวลาครับผมไม่โตแล้วอ่ะไม่อยากไปเร่งรัดไม่อยากจะเอ่ยปากออกตัวแรงไม่อยากจะทําตามเพราะกระแสนิยมว่าทุกคนจีบน้องเถอะน่าจะเป็นคู่จิ้นที่ดีทุกอย่างมันอยู่ที่การตัดสินใจของผมเรายังมีครอบครัวของเราที่เราต้องดูแลด้วยครอบครัวน้องด้วยมันต้องหลายองค์ประกอบครับแล้วก็ยังไงต้องทํางานด้วยกันผมว่ายังได้เจอกันยาวค่อยๆลุ้นกันไปดีกว่า
ว่าตอนนี้ยังโสดครับโสดครับยังเดินห้างคนเดียวอยู่เหมือนเดิมแบบไปกินข้าวด้วยกันอะไรอ๋อคือภาพนั้นตะกล้องเขาเก่งมากครับคือไปกันตั้ง6คนแต่ถ่ายได้2คนแล้วภาพนั้นก็คือเราไปวัน first date ดูละครครับมีเจดีพัทมียิปซีมีพี่นุ่นวรนุชด้วยอะไรในร้านนะครับแต่ว่าผมก็งงเหมือนกันว่าไม่ถ่ายติดอาจจะเป็นเพราะนั่งเรียงกันแล้วด้วยถ้าดูได้มุมภาพแล้วคนเวลาไปออกเดท2คนเขาคงไม่นั่งติดกันเขาต้องนั่งตรงข้ามกันอยู่แล้วฉะนั้นไม่มีอะไรตัวมากขึ้นไปครับผมวางตัวเหมือนเดิมครับแต่ถ้าจะวางระวังเนี่ยก็ระวังพัดของน้องมากกว่าจะพูดจะจาจะทำอะไรอย่างเงี้ยเราต้องระวังเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงแล้วเขาอายุยังน้อยผมไม่อยากให้เขาติดภาพว่ามีชื่อผมอยู่ตรงหน้าผากเขาตลอดเวลาไม่งั้นเขาจะทำงานลำบากไม่งั้นเขาจะออกไปร่วมงานจะไปถ่ายละครใครก็ยากแต่โดยปกติเคยไปถ่ายละครกันสองคนโอ้ยังเลยครับยังเลยไม่เคยน้อยกว่า4คนเลยครับก็ไปกันร้านกินกับข้าวกับน้องน้อยมากเพราะหนึ่งคือถ่ายละครเสร็จเนี่ยน้องเขาจะต้องกลับบ้านเร็วผมก็จะเป็นคนโตเตะก็จะอยู่กับยิปซีหรือเจดหรือผู้จัดการของผมค่อนข้างมากนะครับก็โอกาสค่อนข้างจะน้อยครับไม่มีโอกาสแบบนี้บ่อยเกสเตอร์มาดังได้เพราะผมเหรอครับมันไม่จริงหรอกครับคนจะดังได้เขาก็ต้องเริ่มจับตัวเขาเองก่อนถ้าใครดูละครเรื่องนี้ทุกคนก็จะบอกว่าน้องเขาเล่นดีจริงๆนะครับแล้วก็มันก็คงถึงเวลาของน้องแล้วที่เขาจะมีชื่อมีเสียงมีงานเข้ามาผมก็เหมือนกันผมก็จะบอกว่าผมก็ไม่ได้ดังด้วยตัวผมเองคนเดียวถ้าผมไม่ใช่ได้นางเอกคนนี้มาวันนี้ผมก็คงไม่ได้มางานอีเวนต์แบบนี้ก็ทุกอย่างมันเกื้อหนุนกันนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วผมว่าทุกคนต้องเริ่มจับตัวเขาเองก่อน